วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับทุกวันเสาร์นะครับ3ทุ่มครับ10นาทีเวลาที่นัดหมายกันที่ไทย PBS กับช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางนะครับฟังได้ทางพอดแคสต์ของไทย PBS แล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะร่วมให้กำลังใจส่งพลังดีๆให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ได้นะฮะผ่านทาง LINE ของไทย PBS นะครับวันนี้คุยให้คิดนะครับผมวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์ครับอาจารย์วีระธีรพัฒน์สวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณวิสุทธิ์ครับคุณชัยสวัสดีครับคุณชัยครับเริ่มรายการผมอยากจะชวนเรา3คนที่จะนั่งเงียบสักครับ20วิเพื่อที่จะส่งไว้อะไรดวงวิญญาณของเด็กๆครับซึ่งผมคิดว่าเป็นกรณีที่ร้ายแรงที่สุดเท่าที่เคยทำข่าวมานะเราสามคนทำข่าวมาตลอดชีวิตไม่เคยเจอข่าวที่มันช็อกขนาดนี้ช็อกแล้วก็มันเป็นบทเรียนสำคัญที่วันนี้ผมคิดว่าเราต้องช่วยกันคิดหาทางป้องกันแต่ว่าผมขอเสนอว่าเรานั่งเงียบสัก10วิเพื่อที่จะรำลึกถึงเด็กๆที่เป็นเหยื่อของเหตุการณ์ครั้งนี้ครับครับ okay. ผมคิดว่าเราวิเคราะห์ข่าวมาเยอะนะตลอดชีวิตเราเรื่องการเมืองสังคมวิกฤตต่างๆแต่ไม่มีครั้งไหนที่ผมคิดว่ามันยากเย็นเท่ากับครั้งนี้ที่เราจะนั่งวิเคราะห์ว่าสาเหตุมาจากอะไรปัจจัยมีอะไรแล้วมันจะเกิดขึ้นได้อีกไหมที่เราเคยเชื่อว่าเรื่องอย่างนี้มันจะไม่เกิดในประเทศไทยเนี่ยครับมันก็เกิดเพราะว่าทันทีที่ได้ข่าวผมคิดเป็นเรื่องต่างประเทศตอนเอ้าเหลือเกิดในบ้านเราก็ไม่ต่างกับอารมณ์ความรู้สึกของคนทั่วไปนะผมรับข่าวในมือถือครั้งแรกครับในมือถือที่เป็นเรื่องข่าวครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมเห็นภาพที่เขาส่งกันคุณวิสุทธ์คุณสุดใจหลังจากนั้นเนี่ยผมไม่ดูสื่อเลยไม่ดูเลยใช่ไหมผมไม่เปิดเฟซบุ๊กดูเลยเพราะอะไรฮะผมไม่เปิดโทรทัศน์ดูเลยผมไม่ฟังรายการวิทยุอะไรเรื่องนี้เลยยกเว้นที่เขาบอกจำนวนสุดท้ายมาแล้วก็ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้องคือผมไม่อยากได้อิมเพรสชันอันนี้เลยจ้ะผมเห็นภาพเดียวแล้วผมก็คิดอยู่ในใจว่าเฮ้ยคุณส่งภาพแบบนี้กันได้เหรอนะในต่างประเทศเนี่ยเดี๋ยวคุณชายคงจะให้รายละเอียดได้นะในต่างประเทศเนี่ยบางประเทศเนี่ยเขาไม่ให้มีภาพข่าวอย่างนี้เลยนะได้แต่บอกข่าวว่าเกิดอะไรขึ้นแต่จะไม่มีภาพข่าวไม่มีถ้าเป็นทีวีเป็นฟุตเทจเนี่ยไม่มีเด็ดขาดเขาไม่มีเลยไม่มีแม้แต่การทำกราฟิกครับเขาก็ไม่มีที่เขาเคยเกิดเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นที่นิวซีแลนด์อันนี้ก็คนเสียชีวิตก็เยอะนะครับนั้นนิวซีแลนด์ท่านนายกรัฐมนตรีจาซินเดอร์ออกมาบอกดิฉันว่าจะไม่เอ่ยชื่อจะไม่ให้เกียรติเอ่ยชื่อของผู้ก่อเหตุด้วยซ้ำไปเพราะว่าถ้าเราเอ่ยชื่อเขาเท่ากับเราให้ความสำคัญกับเขานี่ถึงขนาดนั้นเลยนะบอกว่าผู้ที่ก่อเหตุไม่ควรจะมีที่ยืนใดๆทั้งสิ้นไม่ประเด็นก็คือว่าเดี๋ยวก่อนที่จะพูดกันต่อเนี่ยประเด็นก็คือว่าการนำเสนอในสื่อโทรทัศน์ที่มีการแข่งขันกันมากแน่นอนเรื่องนี้หลักทั่วไปในเรื่องข่าวคือความสนใจของคน human interest ครับแต่โดยที่เอาตัวนี้เป็นตัวตั้งเนี่ยสำหรับเรื่องแบบนี้เนี่ยผมรับไม่ได้คราวนี้ผมรับไม่ได้เนี่ยผมก็ไม่ได้ไปประท้วงอะไรเนี่ยเพียงแต่ว่าผมไม่เปิดเลยผมไม่คืนวันพฤหัสตั้งแต่บ่ายวันพฤหัสจนถึงวันศุกร์จนถึงวันเช้าวันเสาร์เนี่ยผมไม่รับรู้ข่าวเลยไม่เสพข่าวนะไม่เอาเลยผมไม่เอาเลยใครจะไปทำอะไรที่ไหนยังไงผมไม่เอาเลยใครจะตื่นเต้นผมไม่ทำรับไม่ได้นี่ไม่แสดงความเห็นหรอว่าไม่ควรนะหยุดนะระวังนะมันมีคนแสดงความเห็นเยอะอยู่แล้วเพียงแต่ว่า
เนื่องจากว่าเราไม่มีกฎกติกาสำหรับเรื่องนี้ครับสิ่งที่กสทช.ทำที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลทีวีหรือว่าวิทยุเนี่ยก็เป็นคำแนะนำหรือคำเตือนแบบกว้างๆแล้วก็ให้โทรทัศน์กับวิทยุที่เป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละรายเนี่ยไปตัดสินใจเอาเองว่าจะเอาแค่ไหนครับใช่ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจอย่างคุณวิชัยเนี่ยจะสัมผัสพวก Twitter จะสัมผัสพวก Instagram จะสัมผัสพวก Facebook Event Line เนี่ยมากกว่าผมเนี่ยในนั้นเป็นยังไงบ้างครับในนั้นก็ถ้าเป็นของไทยเราเองเนี่ยผมว่าเละเพราะว่ามีการนำเสนอภาพมีการเอาคลิปนู่นคลิปนี่ออกไปซึ่งมันไปซ้ำเติมคนที่อยู่ในเหตุการณ์มันมีขนาดสำนักข่าวสื่อใหญ่ใช้ภาพประกอบใช่ไหมภาพประกอบหรือว่าภาพกราฟิกภาพกราฟิก immersive แล้ว immersive เนี่ยจำลองเหตุการณ์อย่างนั้นเหรอใช่ใช่ด้วยเหตุที่ผมไม่ได้ดูผมจำลองเหตุการณ์เหมือนหนึ่งของจริงอ่ะคือเหมือนของจริงมาตั้ง 80% อ่ะแต่ว่าเป็นภาพแต่ว่าเป็นการ์ตูนอะไรแบบนั้นเนี่ยนะมีภาพเด็กมีภาพคนร้ายอะไรอย่างนี้เหรอผู้ชายใช่แต่ว่ามันความที่ผมไม่เห็นเนี่ยผมก็เลยต้องใช่คือไม่ใช่เป็นการ์ตูนนะมันเป็นภาพเสมือนนะเหมือนเลยนะเสมือนเลยมันก็เป็นศพเด็กเลยแหละเห็นไปเลยแหละว่ามันใช่แล้วก็มือปืนเนี่ยก็มีปืนยาปืนสั้นเนี่ยแล้วก็ยังแสดงยิงด้วยท่ายิงต่างๆนานาได้ดูใช่ไหมดูครับดูครับซึ่งผมได้รับรู้แต่ผมไม่ดูแล้วมีคนมาเล่าผมฟังบอกมันทำได้ยังไง มันเป็นสิ่งที่ใครก็ตามแต่ที่มีประสบการณ์ในการทำสื่อเนี่ยแล้วผ่านหลายครั้งหลายคราวนี่นะก็ต้องได้รับบทเรียนบ้างสิ แต่ว่าดูเหมือนว่าช่องที่ทำนั้นก็จะแสวงหาเรตติ้งจริงๆ ไม่ได้สนใจเลยว่ามันจะกระทบกระเทือนครับความรู้สึกของใครอะไรอย่างไรแม้กระทั่งการสัมภาษณ์ก็ต้องระวังนะคือหลักเนี่ยมีเพราะว่าเราทำสื่อมาตลอดชีวิตเวลาเกิดเรื่องทำนองนี้เนี่ยนักข่าวช่างภาพจะต้องรู้ว่าต้องทำอะไรอย่างไรพิธีกรสคริปต์ที่เขียนเนี่ยจะมีกฎเกณฑ์เคารพในผู้ที่สูญเสียและจะไม่ซ้ำเติมจะไม่ให้รายละเอียดที่จะให้ใครไปเรียนแบบได้นี่เป็นหลักการเลยนะครับมีตัวอย่างอันหนึ่งหม่อมคึกฤทธิ์ปราโมชนักข่าวมีญาติพี่น้องใครเสียชีวิตไม่รู้ครับมีชื่อเสียงละนักข่าวเอาไมโครโฟนจ่อที่คุณชายคึกฤทธิ์ท่านรู้สึกยังไงคะกับการสูญเสียชีวิตอาจารย์คึกฤทธิ์นี่นอกจากจะเป็นนักการเมืองแล้วก็เป็นนักปราชญ์แล้วเนี่ยยังเป็นนักสอนสื่อสารมวลชนที่ดีที่สุดก็ตอบว่าไงรู้ไหมว่าถ้าพ่อคุณตายอ่ะคุณรู้สึกยังไงเขาก็รู้สึกอย่างนั้นแหละซึ่งเป็นหลักการที่ถูกต้องมากสมมติว่าเราเป็นนักข่าวเราเป็นโปรดิวเซอร์ผลิตรายการทีวีเป็นบก.หนังสือพิมพ์แล้วมีข่าวอย่างนี้แล้วมีคำถามว่าเราควรจะนำเสนอแค่ไหนนำเสนออย่างไรเนี่ยนะหลักการง่ายนิดเดียวเลยสมมติว่าสิ่งนั้นเกิดกับคุณเองถ้าเป็นตัวเราเองถ้าเป็นญาติคุณจะนำเสนออย่างไรคุณจะนำเสนออย่างไรให้ทำตามนั้นหนึ่งคุณไม่ต้องการที่จะซ้ำเติมความรู้สึกที่แย่อยู่แล้วสองคุณไม่ต้องการให้ความคิดเห็นเรื่องราวรายละเอียดที่มันน่ากลัวสยดสยองที่ไม่อยากให้ใครรู้ตัวเองยังไม่อยากจะเจอประสบการณ์อย่างนั้นเลยแล้วเรื่องอะไรจะไปเล่าเพื่อให้คนอื่นได้รับทราบต่อหรือเป็นตัวอย่างให้คนอื่นล่ะฉะนั้นไม่ยากเลยสำหรับคนทำสื่อถ้ามีจิตใจนะของการที่จะรับใช้สังคมนะก็คือว่าคุณน่ะทำอย่างที่ใจเขาใจเราใจเขาใจเราคราวนี้คุณวิชัยพูดแบบคือลองแยกดูนิดนึงผู้สุดนะผมคิดว่าถ้าเป็นหนังสือพิมพ์มันจะเป็นโลกเก่าโลกใหม่อะไรไม่รู้อะแต่ผมว่าเขามีเวลาที่จะกั่นกรองใช่แล้วผมดูหนังสือพิมพ์เมื่อเช้าเนี่ยครับเขาไม่ได้ลงภาพอะไรแบบนั้นเลยอาจจะมีเป็นภาพของผู้ก่อการเนี่ยเป็นภาพที่เป็นภาพเผยแพร่อยู่แล้วที่เป็นบัตรประชาชนแล้วก็ตรงที่โรงเรียนที่เกิดเหตุที่ศูนย์รับเด็กเล็กเนี่ยที่เกิดเหตุเนี่ยเขาก็ถ่ายจากข้างนอกแค่นั้นใช่แต่เขาไม่มีอย่างอื่นอันนี้ผมสังเกตดูจากหนังสือพิมพ์คงเป็นเพราะว่าหนังสือพิมพ์นั้นได้อ่านในโซเชียลมีเดียรู้ว่าเสียงวิจารณ์คืออะไรด้วยคราวนี้ถ้าขยับมาเป็นทีวีดิจิตอลต้องแยกนะทีวีเดี๋ยวนี้ทีวีดาวเทียมเนี่ยเขาไม่ได้ทำ
ข่าวข่าวแล้วเขาไม่เพราะว่าเขาไม่มีทีมข่าวแล้วทีวีดาวเทียมไม่มีมีแต่ขายโฆษณาอย่างเดียวเนี่ยที่เป็นช้อปปิ้งเนี่ยเอาเฉพาะทีวีดิจิตอลก็มีความหลากหลายในการนำเสนอใช่บางอันก็มีสัมภาษณ์มีนู่นมีนี่มีอะไรเนี่ยความเข้มข้นหนักเบาเนี่ยมันไม่เหมือนกันวิทยุเนื่องจากว่าไม่เห็นภาพเขาก็ไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่านั้นอันนี้ที่ผมเป็นห่วงเนี่ยก็คือยูทูบเบอร์ใช่ยูทูบเบอร์กับอะไรนะ Facebook Live ใช่ไหมคุณชายผมไม่ค่อยแน่ใจ Facebook Live ก็มี Facebook เขาต้องการคนเข้ามาดูเพื่ออย่างคุณชายทำ Facebook Live เนี่ยมันก็ต้องมีว่าทำให้คนสนใจแต่การจะให้ทำให้คนสนใจในสถานการณ์แบบนี้กับเรื่องพวกนี้ด้วยการส่งอะไรออกมาบางอย่างนี่ผมว่าไม่น่าใช่นะครับแล้วถ้าคุณเป็นสื่อสารมวลชนจริงๆคุณต้องมีความสามารถในฐานะนักมืออาชีพที่จะสร้างความสนใจโดยไม่ต้องละเมิดจริยธรรมมันมีวิธีการมากมายครับที่คนเขาติดตามข่าวเนี่ยเขาไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะต้องลงรายละเอียดคุณจะต้องไปสัมภาษณ์ที่เกิดเหตุคุณจะต้องเอารูปเพื่อจะตอกย้ำว่ามันรุนแรงมันหนักหน่วงเพราะเพียงแต่คุณสามารถที่จะบรรยายเหตุการณ์โดยไม่จำเป็นต้องลงรายละเอียดเนี่ยคุณก็ต้องมีความสามารถที่จะเล่าเรื่องได้นี่คือศิลปะของการเป็นสื่อใช่ไหมครับครับว่าคุณไม่จำเป็นจะต้องเอาเลือดมาสาดไม่จำเป็นจะต้องมีภาพของศพภาพของความน่าสยดสยองของสิ่งที่เกิดขึ้นแต่คุณต้องมีวิธีเล่าที่สื่อสารให้เห็นถึงความอันตรายความน่ากลัวของสถานการณ์โดยคุณไม่ต้องละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของใครโดยเฉพาะกรณีนี้เป็นเด็กนะเด็กอายุ2ขวบถึง4ขวบนะแล้วมีคุณครูพี่เลี้ยงแล้วลองคิดดูสิครับว่าญาติพี่น้องของเขาเนี่ยทุกครั้งที่เห็นในข่าวเขาจะรู้สึกซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกมันเศร้าอยู่แล้วเนี่ยคุณไม่ดูก็ไม่ได้เพราะว่ามีคนบอกคุณว่าเนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วก็มีนักข่าวมาจ่อไมโครโฟนที่ปากคุณอีกรู้สึกยังไงบ้างทุกอย่างรู้สึกยังไงแย่มากคุณพิสุทธิ์ผมถามอย่างนี้ว่าภาพแรกที่เราเห็นเนี่ยที่เป็นภายในห้องเนี่ยในโรงเรียนครับอันนั้นเป็นนักข่าวถ่ายรูปหรือว่าเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่เขาถ่ายแล้วสื่อเอามาลงต่อไม่แน่ใจผมเข้าใจว่าเป็นภาพของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหรือคนในพื้นที่ถ่ายเจ้าหน้าที่อาสาสมัครใช่ไหมแล้วก็มีการเผยแพร่แต่ว่าก็พอมีการย้ำเตือนเนี่ยสื่อหลักก็ไม่มีภาพนี้นะครับแต่จะมีแบบแต่อาจารย์วิลาถ้าคุณวิสุทธิ์พูดประเด็นนั้นเนี่ยผมว่าเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่ไม่มีอะไรล่ะหลักปฏิบัติหรือกฎเกณฑ์คือปกติแล้วเนี่ยโคโรเนอร์ครับนะคนที่จะจัดการเรื่องเกี่ยวกับศพเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยเขามีกฎปฏิบัติครับของบ้านเราเนี่ยอาสาสมัครกับโคโรเนอร์เนี่ยนะไปด้วยกันโดยที่ส่วนใหญ่ก็เขาอาจจะมีความจำเป็นจะต้องถ่ายภาพแล้วผมสังเกตหลายครั้งแล้วว่าภาพที่เป็นเรื่องอย่างเงี้ยจะเป็นฆาตกรรมหรือจะเป็นอะไรหรือแม้แต่อุบัติเหตุนะคุณที่ใช้ที่มีคนสูญเสียชีวิตอะไรพวกเนี้ยคนที่เอามาเผยแพร่ก็มักจะเป็นคนที่ไปถึงที่เกิดเหตุก่อนคุณครับกรณีของดาราที่เสียชีวิตที่บนเรือคุณแตงโมเนี่ยพัชรธิยะธิดาอะไรเนี่ยก็เหมือนกันคุณที่ใช้เพราะภาพที่ยูทูบเบอร์หรือสื่อได้เนี่ยมันเกิดจากความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนที่ไปถึงที่เกิดเหตุก่อนไม่ใช่ตำรวจนะไม่ใช่ตำรวจนะตำรวจอาจจะมีนะไม่แน่ใจแต่ว่าเนี่ยประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงนะถ้าเกิดว่าอ้าวถ้าจะโทษสื่อสมมตินะตัวเขาไม่ได้ไปถึงที่เกิดเหตุเขาไม่มีภาพเหตุการณ์แบบ first hand ได้เห็นเป็นคนแรก exclusive ตัวเขาเองไม่มีเนี่ยเขารับจากคนอื่นมาเนี่ยผมว่าอย่างนี้เนี่ยเขาก็ต้องใช้วิจารณญาณต้องใช้วิจารณญาณเพราะว่ารูปที่เจ้าหน้าที่สมมติในกรณีอุบัติเหตุปอเต็กตึ้งเข้าไปถึงก่อนแล้วรูปมันน่าสยดสยองมากเนี่ยมีศพมีเลือดเต็มที่เนี่ยไม่ได้แปลว่าถ้าสื่อได้มาแล้วสื่อจะบอกไม่รู้นี่ปอเต็กตึ้งส่งมาฉันก็ต้องลงนะเพราะคุณต้องเคารพในผู้อ่านผู้ชมของคุณว่า
อย่างนี้เหมาะหรือไม่เหมาะแต่ว่าจะอ้างไม่ได้เลยว่าก็มีคนส่งมาให้อ่ะแล้วก็ตรงตามนี้อันนี้เรานึกปรากฏในโซเชียลมีเดียแล้วก็ออกไปเป็นคลิปนี้เราไม่รู้มาจากไหนแต่ว่าเราเห็นที่นี่แล้วก็ออกไปไม่ได้นะครับคุณทำสื่อคุณมีหน้าที่กรองด้วยนะครับคุณไม่ใช่เป็น messenger เฉยแต่นี่คุณสุทธิชัยไปยุ่งกับคนที่เขาทำ YouTube YouTuber ไปยุ่งกับคนที่เขาทำ Facebook เนี่ยมันไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้แต่ว่าจะได้ต่อเมื่อคนที่เป็นคนคุม YouTube กับคนที่เป็นคนคุม Facebook เฮ้ยอย่างงี้บล็อกเองตัวที่เป็นตัวแม่แพลตฟอร์มอ่ะครับเขาต้องบล็อกใช่ไหมถูกต้องเขาต้องบล็อกเอง YouTube Facebook เขามีกฎกติกาเขาแล้วก็ AI เขาจะจับแต่จำผิดจับถูกบ้างก็ไม่แน่นะครับเช่น AI ก็จะจับว่าถ้าเป็นรูปหน้าหวาดเสียวรูปเลือดสาดนี่เขาก็จะบล็อกเลยเขาจะบล็อกทันทีครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเรื่องมันจะเกิดขึ้นไปแล้วใช่ใช่ออกไปแล้วเขาตัดแล้วเขาตัดเร็วนะแต่ว่ามันก็ไม่ทันออกไม่ทันเพราะบางคนเนี่ยมันแชร์เร็วมากถูกต้องใช่ไหมมันไวรัลอ่ะมันแชร์เร็วมากเขาแชร์เร็วมากแต่ละคนก็ก๊อปส่งต่อก๊อปส่งต่อเงี้ยที่อย่างกรณีเนี่ยโอเคเราพูดถึงสื่อที่มีการกันกรองนะเป็นสำนักข่าวอะไรเงี้ยนะมันมีสื่อออนไลน์ซึ่งพอภาพปรากฏปั๊บนะฮะเขาก็มีการรณรงค์กันไม่ลงมีสื่อออนไลน์ฉบับหนึ่งขึ้นหัวว่าอย่างนี้นะครับว่ามีภาพเอ็กซ์คลูซีฟแล้วก็ปล่อยภาพที่ไม่ควรปล่อยอย่างนั้นเลยเหรอใช่หลายภาพไหมก็ผมมี 4-5 ภาพภาพนิ่งหรือภาพภาพนิ่งแต่ว่าภาพที่คุณพอใบ้หน่อยได้ไหมว่าสำนักข่าวไม่ใช่สำนักข่าวครับเป็นพวกออนไลน์พวกบุคคลอะออนไลน์บุคคลอันนี้คุมไม่ได้เดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาก็ตัดครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของคุมยากเลยนะคือเราต้องอาศัยมติมหาชนเรื่องเหล่านี้นะใช่ครับใช่อย่างพวกเราเนี่ยก็จะต้องประนามต้องออกมาไม่ยอมรับต้องออกมาซึ่งได้ผลนะตั้งแต่เมื่อคืนเป็นต้นมานะเบาลงนะผมก็คิดว่าฟังดูแล้วเบาลงผมก็คิดว่ามีผลนะถ้าหากประชาชนเองเนี่ยจะเริ่มบอกว่าไม่เอานะอย่างนี้ไม่ยอมรับนะคุณจะอ้างว่าคุณเป็นแค่ยูทูบเบอร์เฉยๆก็ไม่ได้นะเพราะว่าคุณมีตัวตนนะแล้วคุณกำลังป้อนสิ่งเหล่านี้เป็นยาพิษให้กับประชาชนแล้วคุณได้ประโยชน์ทางธุรกิจเพราะคุณต้องการไลฟ์ต้องการคนมาแชร์คุณมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าอย่างนี้คุณวิสุทธิ์คุณสุชัยถ้าเป็นกรณีของสื่อดิจิตอลทีวีที่มีตัวตนมีบริษัทอะไรเป็นคนประมูลมาทำเนี่ยถ้าอันไหนทำคนชมหรือคนอื่นที่ไม่ได้ชมหรือคนที่เห็นเนี่ยถ้าคิดว่าไม่ถูกต้องเนี่ยต้องยิงตรงไปที่สถานีใช่เลยวิทยุก็เหมือนกันหนังสือพิมพ์ก็เหมือนกันแต่ในกรณีของโซเชียลมีเดียหรือสำนักข่าวออนไลน์ที่เขาออกแบบนี้ออกใน Facebook หรือจะออกใน YouTube เนี่ยอันนี้ผมว่า2ระดับระดับหนึ่งเนี่ยก็คงแจ้งเจ้าของแพลตฟอร์มแจ้ง YouTube แจ้งแล้วก็บอกคนอื่นว่าโดยที่ไม่ต้องไปลงผู้ภาพประกอบแต่บอกเอ้ยมันมีนะสำนักข่าวนี้หรือคนที่เป็นทำออนไลน์ในยูสเซอร์เนมแบบนี้นะบัญชีนี้นะเขาทำแบบนี้แบบนี้นะเฮ้ยอย่างนี้ไม่เหมาะสมควรจะทำยังไงการปรึกษาหรือครับแต่มันจะต้องมีลูกตามอีกอันหนึ่งซึ่งผมยังจะต้องตามไปดูสมมุติว่าคุณวิชัยFacebook Live แล้วคุณสุทธิชัยไม่ได้เอามารีโพสต์มันก็หายไปสมมุติว่าข่าวค่ำวันที่วันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยมันจะชุลมุนที่สุดตั้งแต่ประมาณสัก3โมงเย็นเนี่ยมันจะจนถึงประมาณสักผมว่ามันน่าจะประมาณสัก3ทุ่มอ่ะกว่าจะซาเนี่ยไอ้ชุดนั้นเนี่ยที่มันออกช่องนั้นช่องนี้ช่องนู้นเนี่ยที่มันมีภาพอะไรเงี้ยที่เขาก็รู้ว่าเฮ้ยเกิดเลยเนี่ยคำถามก็คือว่าเขามีช่องทางที่เขาจะไปลบออกไหมลบได้มีครับมีครับตัวเองก็มีสิทธิ์ลบออกแล้วก็ตัวเจ้าของแพลตฟอร์มเองก็ลบออกได้อันนี้เป็นข้อเรียกร้องอันหนึ่งของการประชาชีพสื่อนะว่าที่ทำไปแล้วนะถ้าคิดว่าพลาดถ้าคิดไม่โวนให้ลบออกตัวเขาลบออกจากฐานของเขาเองใช่ไหมสมมติถ้าผมโพสต์หรือสำนักข่าวผมโพสต์แล้วไม่เหมาะลบออกซะเพราะว่ามันอันนี้มันลบง่ายผมย้อนไปนิดนึงเรื่องของภาพหวาดเสียวภาพที่ไม่ควรนำเสนอภาพศพอะไรเงี้ยนะผมประสบการณ์ตรงทุกหนึ่งอะนักข่าวเนี่ยชอบซื้อภาพหรือขอภาพจากมูลที่ต่างๆอาสาสมัครแล้วก็มาลงใช่ไหมขายดีขายดีแต่ช่วงนึงมีการคุยกันนะปรากฏว่าโรงพยาบาลยูปอเต็กตึงหรือพนักงานโรงพยาบาลเนี่ยเขาคุยกันนะว่าจะไม่ส่งภาพเหล่านี้ให้กับสำนักข่าวถูกต้องและสำนักข่าวก็คุยกันว่าจะไม่นำเสนอภาพเหล่านี้ออกมาถูกต้องซึ่งผมว่าเป็นมุมที่ดีนานหรือยัง
ประมาณสัก7ปีละ 7-8 ปีตอนนั้นเกิดเรื่องอะไรคุณปอทฤษฎีก่อนหน้าหลายเรื่องจนทั้งหมดคุณปอทฤษฎีที่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหิดลใช่มั้ยใช่ใช่เพราะตอนนั้นมันแข่งกันทำข่าวมากแข่งกันอย่างดุเดือดมากแล้วก็มีการตกลงไม่เอาผู้ต้องหามาแถลงข่าวเนี่ยแต่ตอนหลังผมเห็นทางร่วมกตัญญูทางอาสาสมัครเขาก็ไม่ส่งนะแต่คุณก็ต้องคุณก็ต้องเข้าใจต่อนะว่าทั้งร่วมกตัญญูทั้งปอเต็กตึ๊งเนี่ยหรือผู้ที่อื่นๆไม่ส่งเขามีคล้ายๆเคยเป็นลูกขายใช่จะเรียกว่าแฟนชายก็ได้ซึ่งคุมไม่ได้นะครับแล้วอีกอันหนึ่งบางที่เนี่ยเขาเป็นอิสระเป็นมูลนิธิที่ทำเหมือนกับปอติตึงกับร่วมตันยูในต่างจังหวัดก็อาจจะมีความสัมพันธ์ในเชิงติดต่อรับข้อมูลข่าวสารกันแต่การตัดสินใจของตัวเขาของมูลนิธิเขาซึ่งแยกออกมาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ปอติตึงไม่ได้อยู่ที่ร่วมตันยูมันมาเทียร์สองแล้วมันมาเทียร์สองแล้วใช่แต่นั่นแหละท้ายที่สุดเนี่ยประชาชนเนี่ยอย่างพวกเราต้องเป็นคนตัดสินว่าอันนี้ไม่เอาอันนี้เอาเพราะว่าการที่ปอเต็กตึงร่วมกับตันยูไปถ่ายรูปนั้นเป้าจุดประสงค์มันอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่เพื่อรายงานข่าวเพื่อหลักฐานหลักฐานทางนิติเวททางอะไรใช่ใช่แต่ไม่ใช่เพื่อให้สื่อแค่ประชาชนรู้ว่านี่นะศพอยู่ตรงนี้นะบาดเจ็บซ้ายขวาหน้าหลังไม่ใช่ไปตรวจชันสูตรศพต่างๆนานาแต่สื่อเนี่ยที่เห็นแก่ตัวก็จะเอาทั้งดุนสมัยก่อนนี่ไม่มีการบลูอะไรด้วยซ้ำไปทั้งดุนเลยแข่งกันว่าฉบับนั้นมีกี่ศพด้วยสมัยหนึ่งจำได้ไหมไปทำเบอร์ไปทำโมเสสเนี่ยไอ้คนที่ทำเนี่ยถูกตำหนิไอ้คนที่ทำโมเสสนี่ถูกตำหนิว่าดูไม่ชัดว่าดูไม่ชัดทำอย่างนี้ได้ไงอีกคนนึงอ่ะสมัยก่อนนั้นหนังสือพิมพ์นะใช่อีกฉบับนึงเนี่ยชัดกว่าเขาชัดออกมาชัดเจนเลยกระดูกโผล่มาตรงไหนหรือว่าเลือดตรงไหนเขาเห็นชัดเจนอย่างนี้เขาไม่ซื้อคุณหรอกไงเขาจะบอกว่าไอ้ฉบับที่ไม่ปิดบังเลยกล้าหาญกว่าคุณซึ่งไม่ใช่คือค่านิยมนี่ไม่ใช่แล้วผมคิดว่าตอนนี้ประชาชนตื่นตัวขึ้นมาแล้วล่ะโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เขารับไม่ได้เขาก็จะเริ่มวิจารณ์ในโซเชียลมีเดียซึ่งผมสังเกตตั้งแต่เมื่อคืนนี้ก็มีแนวโน้มมาดีขึ้นสื่อที่ถูกวิจารณ์ชัดๆนี่ก็มีการร้องเรียนไปกสทช.นะว่าเนี่ยเราในฐานะประชาชนเรารับไม่ได้กสทช.ฟังเมื่อวานนี้ดูเหมือนกสทช.มีไกด์ไลน์ออกมาแล้วของสมาคมตรงกันไหมยังไงก็คล้ายกันฮะคือกสทช.ก็พูดถึงเรื่องการระมัดระวังแล้วก็อันนี้น่าสนใจนะคือไม่ใช่คิดว่าแค่ขอร้องนะเจ้าที่ทุกท่านดำเนินการด้วยคือการเผยแพร่ภาพมันก็ทางกสช.เขาจะต้องมีคนมอนิเตอร์แล้วใช่ครับมันผิดตั้งแต่พรบ.เด็กนะฮะพรบ.คอมพิวเตอร์นะฮะละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเนี่ยคือกรณีนี้ผมเกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งคือเจ้าที่ก็ต้องก้าวเดินการจะบอกว่าเฮ้ยทำอะไรไม่ได้นี่ไม่ได้นะฮะทางองค์กรวิชาชีพก็ประมาณนี้ก็คือระมัดระวังเรื่องเสนอภาพนะครับระวังการตั้งคำถามนะฮะระวังการนำเสนอข้อมูลคนร้ายไม่ต้องออกมาเป็นคู่มือเลยครับ BBC เขามีเลยนะคู่มือเลยในกรณีอย่างนี้ต้องทำยังไงโอ้ยมีหมดเลยครับว่ากรณีเด็กเป็นยังไงกรณีฆาตกรรมเป็นยังไงกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทำยังไงคำถามเนี่ยไอ้นี่ควรถามไม่ควรถามมีหมดเลยนะครับฉะนั้นผมคิดว่าสมาคมต้องทำเป็นคู่มือแล้วก็ต้องทำเป็นเรื่องจริยธรรมและภาคปฏิบัติเพราะว่านักข่าวจะถามว่าแล้วอย่างนี้ทำได้ไหมอย่างนั้นทำได้ไหมดูแอนด์ดงทำและไม่ควรใช่เลยครับเนี่ยเป็นได้เวลาแล้วล่ะที่จะทำแล้วผมเห็นว่าสังคมเริ่มที่จะตอบรับในสิ่งเหล่านี้ว่าเราจะไม่ยอมเสพสิ่งเหล่านี้อย่างที่คุณวีระพูดตั้งแต่ต้นว่าพอเห็นปั๊บเราไม่ดูละเราไม่ไหวอ่ะผมไม่ดูเราไม่ไหวอ่ะผมดูคุณตามคุณต้องตามแต่ว่าผมคิดว่าอย่างนี้ผมไม่ดูอ่ะเพราะฉะนั้นผมจะพูดอะไรได้น้อยมากเลยเพราะผมไม่ได้ดูตั้งแต่ต้นเลยพอเห็นรับข่าวปั๊บแล้วก็มีภาพแรกนะที่เหลือนี่ผมไม่เอาเลยครับแต่ละเหตุการณ์มาถึงตอนนี้นะทีนี้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องนำไปสู่เรื่องการแก้ไขปรับปรุงถูกต้องหรืออะไรบ้างก็ป่ะถูกต้องตำรวจแต่ก่อนจะเข้าประเด็นนั้นประเด็นเรื่องของกสทช.กับสื่อทีวีเนี่ยนะมีดิจิตอลทีวีนะดิจิตอลทีวีมีอยู่ตอนสักปี2ปีก่อนเนี่ยมีการบอกว่ากสทช.ปรับคุณออกภาพว่าเสียวรุนแรงต่างๆมีสื่อทีวีดิจิตอลทีวีบางช่องบอกก็ปรับไปสิใช่แต่ฉันได้มากประโยชน์มากกว่าก็ยอมให้ปรับนะวันหนึ่งปรับเท่านั้นเท่านี้กี่หมื่นแล้วก็ว่าไปเขายอมให้ปรับเพราะเขาถือว่าเขาคุ้มกว่าเพราะเขามีคนดูมากกว่าเฮ้ยค่านิยมอย่างนี้แหละไม่ถูกค่านิยมอย่างเงี้ยที่อันตรายสิ่งที่จะต้องทำเนี่ยก็คือเอาทีวีช่องนั้นหรือดิจิตอลทีวีช่องนั้นเนี่ยมาดูว่าบริษัทอะไรเป็นเจ้าของใช่แล้วก็ดูต่อไปว่าใครผู้ใครถือหุ้นใหญ่แล้วโทรศัพท์ไปหาผู้ถือหุ้นใหญ่ใช่เลยจะได้ไม่ใช่ไม่งั้นเขาไม่รู้ไม่งั้นเขาไม่รู้เพราะคนที่จะจัดการได้เนี่ยต้องเป็นเจ้าของ
ถูกต้องผู้บริหารที่เป็นลูกจ้างเนี่ยอาจจะไม่ได้เท่ากับเจ้าของใช่ไหมคุณชัยถูกต้องเพราะฉะนั้นผมยังเชื่อเรื่อง social sanction ครับตลอดเวลาที่ผ่านมาในวงการสื่อเนี่ยผมจะเน้นว่ากฎหมายออกมาตั้งสภามาควบคุมสื่อก็ไม่เวิร์กหรอกหนึ่งสื่อต้องดูแลกันเองต้องวิจารณ์กันเองแล้วก็ต้องตั้งกติกากันเองแล้วแจ้งกับประชาชนเลยว่านี่คือมาตรฐานของเรานะถ้าสื่อไหนทำผิดกติกานี้ท่านเล่นงานเลยนะแต่นี่คือมาตรฐานสื่อประเทศไทยสื่อที่เป็นสื่อหลักและสื่อที่เป็นสื่อดิจิทัลทีวีหนังสือพิมพ์ก็ตามแต่ที่เป็นสื่ออาชีพส่วนที่เป็นสื่อโซเชียลมีเดียยูทูบเบอร์ต่างๆท่านก็ต้องแยกให้ถูกเวลาท่านไปเสพเนี่ยท่านต้องเข้าใจว่าคนละกติกากันฉะนั้นผมถึงยืนยันมาตลอดว่าสื่อเราเนี่ยจะต้องมีการปกครองตนเองมีการร้องเรียนโดยประชาชนและตอนนี้ประชาชนจะตื่นตัวโซเชียลมีเดียเล่นวิจารณ์คุณ 2-3 ชั่วโมงต่อกันเนี่ยคุณก็อยู่ไม่ได้แล้วสองก็คือโซเชียลแซงชั่นสังคมจะเป็นคนลงโทษคุณใช่ครับถ้าสื่อเองรับผิดชอบมีหลักการจริยธรรมมีมือปฏิบัติภาคปฏิบัตินี้ประชาชนไปหยิบมาได้ดูได้เลยนะว่าสื่อเขาไม่ทำอย่างนี้นะสื่อที่ดีสื่อที่มีหลักการเขาไม่ทำอย่างนี้คุณทำนี้ได้ไงดูสิข้อนี้นะฉะนั้นแต่ผมไม่ใช่สื่อผมไม่ใช่สื่อหนังสือพิมพ์ผมไม่ใช่สื่อวิทยุผมไม่ใช่สื่อโทรทัศน์เพราะในดิจิตอลทีวีผมเป็นยูทูบเบอร์ผมเป็นเฟซบุ๊กโอเคคุณผมก็จะแฟนเพจผมอย่างเงี้ยโอเคผมก็จะระบุเลยนะว่าคุณบอกว่าคุณไม่แคร์คุณไม่สื่อก็ผมจะได้แจ้งประชาชนเพราะผมติดตามคุณแล้วผมก็จะร้องเรียนไปที่กสทช.ผมก็จะร้องเรียนไปที่ Facebook YouTube ทางการผมว่าอย่างนี้จะมีทางเป็นไปได้ไหมคือสมมุติว่าใน Facebook หรือจะเป็น YouTube ก็ตามทีเนี่ยมันจะมีคนที่เป็นพูดง่ายว่ามีลูกค้าเข้ามาดูเขาเยอะใช่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ใหญ่ๆเงี้ยนะอย่างอีเจี๊ยบเรียบทางด่วนอีจันหรืออะไรแอดดราม่าแอดดิกสมมุติอย่างนี้ก็แล้วกันว่าถ้าเกิดคนพวกนี้เนี่ยหรือกลุ่มที่เขาทำใน Facebook แบบนี้อีเวนคุณสุทธิชัยไลฟ์เนี่ยนะเป็นคนบอกกับคนในกลุ่มเดียวกันที่ทำแบบเดียวกันใน Facebook ว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้ถูกต้องหรือคนที่ทำ YouTube ก็บอกประกาศตัวเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้ต้องช่วยคือต้องให้คนในกลุ่มที่เขาอยู่ด้วยกันเนี่ยว่าเราเขาว่ากันนะเรามีความคาดหวังจากสังคมนะเออไอเราไม่ใช่แต่มีคนดูเยอะๆแล้วโดนด่าตลอดนะ เราต้องสร้างมาตรฐานเพื่อที่ว่าคนดูจะได้บอกว่าเออพวกคุณไม่ใช่เป็นฝ่ายต่ำฝ่ายอธรรมแล้วก็มาทำลายสังคมนะฉะนั้นมันต้องสร้างครับไอกลุ่มก้อนขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะมีมาตรฐานของตัวเองแม้กระทั่งในอเมริกา Facebook YouTube พวกนี้นะสภาคณะกรรมาธิการสภาเรียกมาเลยนะเวลามีคนร้องเรียนอย่างเงี้ยใช่มาร์คซักเกอร์เบิร์กก็เคยไปบอกว่าอยู่ใช้วิธีการที่ไม่โปร่งใสข้อมูลอยู่ไม่ครบถ้วนอยู่ไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเนื้อหาของอยู่ส่งเสริมกว่าเรซิซึมการเหยียดผิวเหยียดผิวเหยียดชาติแล้วก็อยู่คอนเทนต์ของอยู่มีเรื่องที่ทำลายเด็กมีอยู่ไม่คัดไม่ตัดออกไม่มีการกันกรองจำได้ว่าเคยดังนั้นสภาเราก็ต้องทำหน้าที่นี้กรรมธิการก็ต้องทำหน้าที่นี้พูดถึงรัฐสภานะใช่รัฐสภาเลยคอนเกรสของเขาเลยนะฉะนั้นสมาคมก็ต้องทำงานกับกสทช.ต้องทำงานกับสภานี่ผมฝากอันนี้นะคุณฝากถึงเลยคุณชัยวุฒนาคำนุสรเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจเพื่อสังคมคือต้องอธิบายนะกสทช.เนี่ยดูแลได้เฉพาะคนที่ใช้คลื่นความถี่วิทยุโทรทัศน์ดาวเทียมอันนี้คุมได้เฉพาะคลื่นความถี่แต่ถ้าไม่ใช่คลื่นความถี่ไม่เกี่ยวกับเขาจะเป็น YouTube จะเป็นอะไรเงี้ยนะกระทรวงดิจิทัลดูครับอย่าอยู่เฉยฮะผมคิดว่าต้องทำอะไรมากกว่านั้นมากกว่าเฟกนิวเฟกนิวนะอันนี้โดยตรงเนี่ยไหนก็เกิดขึ้นแล้วผมก็ทุ้งคุณชัยวัฒนาเขาต้องสอนอ่ะก็ต้องมาเอาจริงจังถือเป็นโอกาสของท่านแล้วแหละที่จะพลิกบทบาทของกระทรวงอีกทีหนึ่งนะไม่คราวนี้ประเด็นคืออย่างนี้ผมคิดว่าครั้งนี้นะกรณีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูหนองบัวซอเนี่ยใช่ไหมหนองบัวลำพูใช่หนองบัวลำพูนะอำเภอหนองบัวซอแล้วแต่ผมไม่แน่ใจอำเภอนากลางนากลางครับโอเคนะครับคราวนี้ประเด็นก็คือว่าเมื่อมันเกิดเรื่องนี้แล้วปฏิกิริยาโต้กลับของคนที่เสพสื่อหลากหลายประเภทเนี่ยเรียกร้องต้องการในลักษณะที่จะต้องมีกฎกติกามารยาทเนี่ยผมไม่อยากให้มันแบบว่าพอผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งหรือมันซาไปเนี่ยมันหายไป
ผมจะแยกเป็น2ประเด็นครับซึ่งอันแรกนี่ผมคิดว่าคงไม่ทำแล้วคือภาษาข่าวเขาเรียกว่าขยี้ขยี้ข่าวขยี้เขาเรียกว่าขยี้พอได้เรื่องปั๊บนี่นะไอ้แดงเนี่ยผมคิดว่าหายไปละอย่างน้อยๆนะคือก่อนหน้านี้ผมเห็นไปมีคล้ายๆกับน่าจะไปสัมภาษณ์คนนั้นคนนี้โยงใยไปหมดเนี่ยไอ้ลักษณะขยี้และขยายข่าวแบบนี้เพื่อที่จะให้ข่าวมันมีโมเมนตัมเหมือนลุงพลใช่ไหมอันนี้คือผมไม่อยากไประบุอะอย่างนั้นแต่ว่าพอแล้วเลิกคือไอ้กรณีนั้นมันลากมาตั้งปีนะคุณชัยใช่ไหมแต่ว่าเนื่องจากมันไม่มีอะไรมันทุกคนก็รู้เท่าทันว่าอันนี้มันเป็นการพยายามที่จะของยูทูบเบอร์ที่จะทำสตอรี่ให้คนเข้าไปดูแล้วก็ตามมาด้วยการขายโปรดักต์อะไร อันนี้คนดูก็รู้เท่าทันกับคนทำอ่ะมันไม่เป็นปัญหาเพราะมันไม่ได้กระทบในลักษณะแบบนี้แต่กรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าจะไปขยี้เอาไปสัมภาษณ์ญาติไปเอารูปเก่ามาดูของเด็กหรือของพี่เลี้ยงหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่าลักษณะขยี้และขยายแบบนี้เที่ยวนี้ผมคิดว่าไม่ควรจะเกิดละลงเร็วมาก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 ลักษณะแบบนี้เนี่ยผมว่าลงเร็วมากแต่นี่ประเด็นต่อไปก็คือว่ามันจะเกิดลักษณะที่เขาพยายามจะทำเป็นเรื่องเป็นสร้างประเด็นอะไรต่อหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะเนี้ยคนชมผมไม่ห่วงแล้วนะตอนนี้ถ้านาทีที่ฟังคุณชัยพูดเนี่ยผมไม่ห่วงทีวีดิจิตอลละผมไม่ห่วงหนังสือพิมพ์ละห่วงที่คุมไม่ได้เลยนะผมไม่ห่วงวิทยุละเพราะว่าเขารู้แล้วว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วคุณไม่ต้องมาสดอะไรกันขนาดนี้ไม่ต้องมาตื่นเต้นอะไรขนาดนี้ทุกนาทีต้องคาดูไม่ใช่แล้วไอ้ที่ผมเป็นห่วงก็คือว่าไอ้ตรงอีกจุดนึงอ่ะที่เป็นยูทูบเบอร์ของ YouTube ที่ไม่ใช่คลื่นทั้งหลายเนี่ยTwitter ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมคุณชัย Twitter ไม่เท่าไหร่เพราะว่า Twitter ก็จะมีคนแห่ไปวิจารณ์คุณโอเคโอเคแต่ว่ายูทูบเบอร์นี่ประเภทมีคนดูเขาเป็นล้านล้านเนี่ยนะถ้าเขาถือโอกาสนี้เพื่อจะสร้างให้คนดูเพิ่มอีกเนี่ยคืออันตรายอยู่ตรงนั้นครับซึ่งอย่างที่บอกผู้เสพข่าวติดตามเนื้อหาก็ต้องเป็นคนช่วยกันจัดการครับซึ่งไม่ง่ายทุกคนบอกแล้วยังไงอ่ะเขาได้ประโยชน์แล้วจากตรงนี้เราจะทำเป็นกฎกติกามารยาท1 2 3อย่างที่คุณวิสุทธิ์พยายามจะคุยตอนแรกได้ไหมไม่แต่สมาคมถึงแม้บอกว่าจะไม่เกี่ยวนะสมาคมถึงแม้จะไม่เกี่ยวก็มีหน้าที่นะเพราะว่าสมาคมมีหน้าที่เป็น watchdog ให้กับประชาชนด้วยนะเป็นหูเป็นตาให้ประชาชนด้วยนะไม่ใช่ดูเฉพาะสื่อที่มีใบอนุญาตที่มีอะไรต่างๆสื่อในภาวะโซเชียลมีเดียอย่างนี้เนี่ยสมาคมนี้ต้องขยายบทบาทตัวเองเข้าไปจะไปบอกเราทำอะไรเขาไม่ได้หรือคสทช.บอกเราไม่มีอำนาจเนี่ยนะน่าอำนาจก็เรื่องหนึ่งแต่ความรับผิดชอบต่อสังคมก็มีครับองค์กรเหล่านี้ต้องมีทำคือผมนี่บทเรียนอันหนึ่งนะบอกเจ้าของสื่อเนี่ยเพราะเจ้าของอะว่าเรตติ้งอย่างเดียวเขาเซนซิทีฟต่อการเรตติ้งไม่ได้นะการร้องเรียนมากนะเรตติ้งไม่ได้นะสังคมเป็นเรื่องใหญ่เพราะคนจะบอยคอตคุณนะคุณไม่ใช่เพียงแต่ว่าคนจะประนามคุณเท่านั้นเองครับชื่อเสียงวงตระกูลของคุณเนี่ยจะโดนไปหมดนะครับกรณีที่เกิดขึ้นถ้าตกลงว่ามันต้องรื้ออะไรใหม่ไหมพกพาอาวุธปืนโดนปลดแล้วก็ยังถือปืนได้หรือการรับตำรวจแล้วเป็นตำรวจแต่ว่าเรื่องปืนนี่นะถ้าเรื่องปืนทั้งจำนวนปืนทั้งจำนวนปืนที่จดทะเบียนถูกต้องแล้วก็ปืนที่ไม่ได้จดทะเบียนแล้วก็ปืนที่จดทะเบียนถูกต้องมีใบพกพาและไม่มีใบพกพานะผมอ่านจากสื่อต่างประเทศเขามีข้อมูลอยู่เขามีข้อมูลว่าประเทศไทยมีปืนกี่กระบอกครับแล้วจดทะเบียนกี่กระบอกนะแล้วไม่จดทะเบียนกี่กระบอกตัวเลขประมาณว่า10ล้านกระบอก6ล้านจดทะเบียน4ล้านไม่ได้จดทะเบียนนะแต่เขาไม่ได้แยกแยะลงมาว่าคนที่มีใบอนุญาตพกพาเนี่ยเขามีจำนวนเท่าไหร่เข้าใจว่านี่จะเป็นใบป.4 ซึ่งเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้นะคราวนี้คนที่จะจับอาวุธได้ถืออาวุธได้เนี่ยเราย้อนกลับมาดูในกรณีบ้านเรา2กรณีล่าสุดอ่ะกรณีที่ศูนย์ห้างสรรพสินค้าที่จังหวัดนครราชสีมาที่โคราชประมาณสักปี62แล้วปี62ปี62นะอันนั้นถ่ายทอดสดนะคุณฤทธิชัยถ่ายทอดสดนะอันนั้นถ่ายทอดสดนะปัง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 นะ
อันนี้ไม่มีถ่ายทอดสดกรณีนี้นะแต่ทั้งสองกรณีนี้เนี่ยคนที่ใช้อาวุธได้หนึ่งเป็นคนที่ผ่านระบบที่ได้อนุญาตในการถืออาวุธถูกต้องทหารหรือและตำรวจตอนนี้เป็นทหารคนหนึ่งแล้วก็เป็นตำรวจคนหนึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นว่าในแง่ของคนที่สามารถพกพาอาวุธไปได้มันจะต้องทำอะไรกันไหมเรื่องกรณีเนี่ยนะผู้ก่อเหตุถูกไล่ออกจากตำรวจใช่ไหมครับแต่ถือปืนได้แล้วเข้าใจว่าปืนนี่คือปืนที่เป็นปืนใช้เงินสวัสดิการซื้อมาเป็นของต่อเนื่องไม่ครับคือปืนสวัสดิการเนี่ยเขาออกเงินเองในการซื้อแล้วเขาครอบครองใช่แล้วถูกไล่ออกจากราชการแต่ก็ยังครอบครองได้อันนี้เป็นจุดโหว่แต่ที่จริงเนี่ยเขาพกพาไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเพราะใบอนุญาตพกพาต้องไม่มีแล้วเพราะเขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐใช่แล้วอันนี้ก็อันนึงนะครับคราวนี้ผมคิดว่าหน่วยงานที่ดูคนถืออาวุธแล้วถืออาวุธได้ถูกกฎหมายแล้วผ่านการเขาเรียกอะไรฝึกฝนจนมีความชำนาญมากกว่ามากขนาดนั้นนะหลักๆมันก็คงเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติกลุ่มหนึ่ง ถูกต้อง อีกอันนึงก็คือเหล่าทัพสามเหล่าทัพบวกกองบัญชาการกองทัพไทยด้วยก็ทั้งหมดนี่รวมๆกันแล้วกำลังพลประมาณ 500,000 คนผมไม่รวมอาสาสมัครนะผมไม่รวมอาสาสมัครอาสาสมัครก็มีอีกต่างหากของกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองอันนั้นก็คล้ายๆกันใช่แต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นปืนลูกซองมันไม่ใช่ปืนอย่างนี้นะมันคนละอย่างกันอันนี้ผมว่าอันนี้ต้องอันนี้อันนึงละคุณวิชัยทั้งทหารทั้งตำรวจจะต้องปรับแก้ไขกฎระเบียบเรื่องของการครอบครองแล้วก็พกพาอาวุธปืนและใครก็ตามแต่ที่เข้าข่ายอันตรายต้องทันทีเนี่ยต้องยึดสิทธิของการมีปืนกรณีนี้ชัดเจนนี่ถูกไล่ออกตั้งแต่มกรานะใช่ครับปรากฏว่าก็ยังมีปืนอยู่เพราะว่าไม่มีใครไปทำอะไรเขานี่เขาออกก็ยังมีปืนอยู่ที่บ้านนะแล้วเดี๋ยวนี้มันอันตรายกว่านั้นเมื่อสักครู่เราพูดถึงยูทูบเบอร์กับสื่อหลักเดี๋ยวนี้ซื้อขายปืนออนไลน์กันเยอะมากทำที่บ้านเลยแล้วไม่ต้องขออนุญาตใครไอ้บ้านเราจะมีอย่างนี้ไหมคุณชายผมขอเติมตรงนี้นิดนึงคือผมดูหนังอ่ะอย่างคุณสุวิชัยเป็นตำรวจนครนิวยอร์กหรือตำรวจลอสแองเจลิสหรือเป็น FBI อ่ะพอเขาไม่พอเขารู้สึกว่าคุณสุวิชัยไม่อยู่ในอาการที่จะทำอะไรได้เนี่ยเขาขอปืนคืนเอามาวางที่โต๊ะเลยนะหัวหน้าเขาถูกต้องแล้วก็ไอ้ที่เป็นตราซิลเนี่ยเอามาเก็บไว้ด้วยเอาคืนคุณออกไปข้างนอกนี่นะตอนนี้คุณไม่มีสิทธิ์จะไปถือปืนไม่มีสิทธิ์จะไป FBI นี่ไม่ได้นะถูกต้องต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราต้องมีไหมต้องมีเลยครับต้องมีเลยครับว่าสิทธิ์คุณมีสิทธิ์ที่จะพกพาปืนในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐครับทันทีนาทีที่คุณไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐคุณไม่มีสิทธิ์แล้วเอาคืนมาแต่ว่าที่บอกก็คือความไม่เอาจริงเอาจังต่อกฎหมายมันก็สูงเล่นเส้นรู้จักผู้ใหญ่คุณก็ได้แล้วนั่นก็คือปัญหาของการบังคับใช้กฎหมายถามว่ากฎหมายไทยมีไหมมีเรื่องเหล่านี้ละเอียดมากเลยกว่าคุณจะได้ปืนเนี่ยคุณต้องมีทั้งใบครอบครองใบพกพาแล้วก็จะมีคนรับรองคุณเท่าไหร่ต่างๆนานาเยอะแยะไม่ใช่ว่าอยู่ดีเดินไปซื้อปืนที่ร้านขายปืนแบบง่ายๆไม่ได้นะไม่ได้แล้วเขาเรียก background checking ก็คือว่าต้องเช็ค background คุณต้องเช็คประวัติอาชญากรรมด้วยประวัติอาชญากรรมคุณต้องมีคนรับรองผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอปลัดอำเภอเลยกฎหมายไทยมีนะแต่เส้นสายผู้ใหญ่ฝากมาคุณก็ให้เพราะที่อย่างนั้นเนี่ยแสดงว่ากลไกในระบบมันเละตุ้มเป๊ะระดับเละตุ้มเป๊ะเละตุ้มเป๊ะมันเป็นเรื่องตรวจสอบอันนี้ด้วยนะสองถ้าออนไลน์ซื้อขายได้ไอ้กฎหมายนี้ก็ยิ่งไม่มีความหมายเลยเพราะไม่ต้องให้ใครเช็คใครใช่แล้วเดี๋ยวนี้ผลิตเองที่บ้านเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองมั้งจับเป็นคลังเลยเออ500กว่ากระบอกเข้าไปแล้วก็ทำเองนี่ผมไปดูมาคราวนั้นก่อนโดนจับอ่ะขึ้นเว็บนะปืนกูประดิษฐ์กูประดิษฐ์เออกูประดิษฐ์สั่งซื้อได้ทางออนไลน์เออก็มันหันกล้าขนาดนั้นนะอยู่ๆคงจะประกาศขายทุ่งๆไม่มีใครรู้เห็นคงไม่ได้ใช่ไหมกรณีรอบสังหารอดีตนายกชินโซอาเบะญี่ปุ่นนะนี่ก็ประเด็นญี่ปุ่นเขามีกฎหมายที่พกปืนพกปืนไม่มีเด็ดขาดเลยนะแต่ก็มีทำเองคนนั้นเนี่ยทำเองเป็นปืนประกอบเองทำเองเลย YouTube มีมีความรู้ที่จะประกอบเองไม่ต้องครับเปิด YouTube เขาสอนเลยครับเออเนี่ย YouTube ก็จะต้องโดนตรงนี้
คือวิธีการสอนทำปืนยังไงเนี่ยคุณเปิด YouTube ก็มีสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายแหล่อาชญากรรมในโลกนี้ก็มีสอนเป็นขั้นเป็นตอนเลยฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดอ่อนที่เมื่อสักครู่พูดถึงกระทรวง DES เนี่ยต้องดูเรื่องพวกนี้ครับเรื่องอาวุธด้วยครับหรืออย่างตำรวจหรือทหารก็ตามแต่นะคุณรับคนมาเป็นเจ้าหน้าที่เป็นทหารเป็นตำรวจเนี่ยเนี่ยอย่างกรณีเนี้ยก็ติดยาเสพติดเฮ้ยไม่มีการตรวจซ้ำไม่มีการเช็คไม่มีการตรวจสอบก็เป็นตำรวจได้ตลอดเรื่องอาวุธนี่มีตัวเลขทางการในอาเซียนไทยมากที่สุดปืนในระดับโลกเราอยู่อันดับ13นะไม่ใช่ย่อยนะจาก190กว่าประเทศเราอันดับ13นี่อันดับ13นะเป็นสัดส่วนกับประชากรจำนวนปืนถูกต้องแล้ววันก่อนเมื่อวานนี้ CNN ออกข่าวนี้ก็มีตัวเลขขึ้นเลยว่าในประเทศไทยมีปืนกี่กระบอกนี่เขาเอาข้อมูลจากนี่แหละใน search ได้อยู่แล้วตัวเลขทางการเรื่องอาวุธก็เรื่องหนึ่งแต่เรื่องยาเสพติดนี่ผมว่าหนักมากอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะที่จะต้องมีการหรือฟื้นเพราะว่าเท่าที่ฟังเนี่ยพอเขาดูพฤติกรรมจากคนที่ก่อเหตุเนี่ยมันโยงกับเรื่องยาเสพติดมันก็จะมีคนมาพูดถึงเรื่องการปราบปรามยาเสพติดเอาให้เด็ดขาดเอาให้เด็ดขาดมันก็จะมีปัญหากลับไปอีกอ่ะว่ามันจะแยกระหว่างผู้ค้ารายใหญ่ผู้ค้ารายย่อยผู้ขนผู้เสพแล้วก็ผู้ที่อยู่ในระหว่างการบำบัดแยกยากนะในทางปฏิบัตินะกฎหมายเพิ่งแก้เมื่อ 2-3 ปีก่อนรู้สึกเพิ่งจะบังคับใช้มาปีที่แล้วก็คือไม่เรียกผู้เสพว่าเป็นผู้ป่วยให้ไปบำบัดรักษาซึ่งก็เอาแบบต่างประเทศไอเดียดีนะแต่คนขายก็ลงโทษหนักหน่อยคนเสพเนี่ยจะเป็นเหยื่อฉะนั้นแต่ปัญหาใหญ่กว่านั้นก็คือว่าเมื่อบอกว่าผ่อนปรนเพื่อไม่ให้ทุกคนที่เสพเนี่ยกลายเป็นผู้ต้องหาแล้วให้เลือกด้วยนะคุณจะบำบัดหรือคุณจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมส่วนใหญ่ก็บาขอไปบำบัดปรากฏว่าบำบัดยิ่งติดใหญ่ยิ่งติดมียาเสพติดเดี๋ยวนี้หาง่ายในสถานบำบัดในสถานบำบัดมีขายเพราะว่ามันมีดีมานด์อยู่แล้ว คนที่กำลังรอการบำบัดหรือบำบัดอยู่เนี่ยเขายังต้องเสพระดับหนึ่งลดลงมาจริงๆแต่เขาต้องเสพเสพไงแล้วก็ไม่มีใครไปจิตแพทย์ก็ไม่มีหมอก็ไม่มีที่จะคอยดูแลเคสนี้นะเป็นยังไงดีขึ้นหรือยังกลับบ้านพากลับไปส่งพ่อแม่จะได้รู้ว่าเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างจะได้ตามเคสได้ไม่มีครับเพราะกฎหมายผ่อนลงแต่มาตรการที่ตามมาไม่มีมันก็เละสิครับมันก็กลายเป็นว่ายาเสพติดยิ่งกว้างขวางยิ่งปราบยิ่งกว้างเอ๊ะคุณทิชัยถ้าพูดถึงนี่ผมถามนิดนึงว่ามันจะสามารถมีสถานบำบัดผู้ที่ติดยาเสพติดโดยโรงพยาบาลเอกชนหรือเอกชนเป็นคนทำไม่ใช่ส่งไปที่อย่างที่ทำมันอยู่อย่างนี้มันจะมีมันต้องมีสิใช่มันต้องมีสมัยก่อนมีวัดไอ้นั่นก็บอกไอ้นั่นก็มีปัญหาแต่ผมหมายถึงว่าชุมชนเนี่ยนะจะต้องช่วยกันด้วยฉะนั้นเอกชนต้องมีตอนนี้เรายังเข้าใจว่าเรายังไม่มีใช่ไหมมีแต่วัดองค์การกุศลทำแต่ก็มีปัญหาที่ว่านะความหมายเขาเพราะมันผิดกฎหมายลงทุนเลยเอกชนลงทุนแล้วก็เหมือนกับคุณเหมือนกับคุณวิสุทธ์เนี่ยสมมติว่าเสพอยู่เนี่ยต้องการจะเลิกเหมือนกับเสพแอลกอฮอล์แล้วก็ไปผมเห็นในหนังฝรั่งก็ไปสถานบำบัด3เดือน10เดือนอะไรอย่างนั้นก็มีเลยให้โทรศัพท์ไปหาแอลกอฮอลิกอนอนิมัส AA ใช่ใช่ใช่อันนี้จะเป็นเอกชนเป็น NGO ที่ช่วยคุณอยากเลิกเหล้าเลิกยาเสพติดใช่ไหมโทรมานี่เราจะไม่เปิดเผยชื่อคุณแล้วคุณมาร่วมกันกับคนที่เขามีปัญหาคล้ายกันมาแลกเปลี่ยนมาระบายอาจจะมีกรุ๊ปเทอราปีอาจจะเทอราปีมีผู้เชี่ยวชาญมาสอนคุณเมืองไทยคนอายคนไทยจะไม่ทำของเรามีเลิกเหล้าเลิกบุหรี่นะแต่ว่าเลิกยาเสพติดยังไม่มียังไม่มียังไม่มีปัญหาร้ายแรงกว่านั้นคือในต่างจังหวัดติดยาเสพติดพ่อแม่ส่งมาที่สถานบำบัด okay. ยิ่งติดหนักขึ้น uh-huh. ส่งกลับไป uh-huh. หลังจากครบ3เดือน okay. แต่ยังติดอยู่กลับไปพ่อแม่บอกเอ๊ะยังติดนี่วะยังสูบอยู่นี่วะ uh-huh. อย่าไปบอกเขานะ uh-huh. ถ้าบอกเนี่ยผมจะฆ่าหมดเลยนะเพราะว่ามัน uh-huh. ติดยาอยากสูบไม่ได้สูบจะลงแดงแล้วพ่อแม่ก็ไม่รู้ทำยังไง uh-huh.ส่งลูกกลับไปที่บำบัดลูกก็ไม่ยอมนอนอยู่ที่บ้านก็คลุ้มคลั่งเอาตังค์ขอตังค์ไปสูบขู่พ่อแม่ทุกวันญาติพี่น้องใครอย่ามายุ่งกับกูไม่กลับไปหรอกแล้วอย่าไปแจ้งตำรวจนะพ่อแม่บางบ้านเนี่ยต้องอพยพหนีไปอีกบ้านหนึ่งก็กลัวลูกจะอาละวาดเป็นอย่างนี้เยอะมากนี่คนที่เขาอยู่ในต่างจังหวัด
ขาเจอเองเขาเล่าครับเพราะว่ามันมีเรื่องผลประโยชน์เจ้าหน้าที่รัฐก็ได้ประโยชน์คนค้าก็ได้ประโยชน์ฉะนั้นเหยื่อก็คือเยาวชนพ่อแม่เยาวชนต้องอยู่กันอย่างเงี้ยก็ไม่กล้าส่งลูกรู้ว่าลูกติดก็ไม่กล้าส่งเพราะเดี๋ยวจะโดนแล้วก็จะพัดพลาดจากลูกลูกพอติดปั๊บก็ข่มขู่พ่อแม่ญาติพี่น้องต้องให้ตังค์เขาโรงเรียนก็ไม่ไปเรียนหนังสือครูก็รู้ว่าติดก็ไม่กล้าไปโรงเรียนอีกผมว่าจากจุดที่เกิดเรื่องวันพฤหัสมันก็แตกแขนงออกไปหลายเรื่องผมว่าทางภาครัฐที่เกี่ยวข้องต้องจัดดูหรือคนที่เกี่ยวข้องถ้าในกรณีนี้สมมุติเรื่องการเสนอข่าวคุณจะมีกฎกติกามารยาทมีระเบียบอะไรก็ต้องคิดในกรณีที่จัดการไม่ได้มันอยู่นอกระบบที่เป็นใบอนุญาตหรืออะไรที่เป็นขึ้นความถี่ทั้งที่เป็นข้างนอกที่เป็นแพลตฟอร์มต่างๆก็ต้องจัดการในกรณีที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวยาเสพติดเองก็ต้องว่ากันปปส.หรือทางตำรวจปปส.อะไรก็ต้องว่ากันใช่ไหมแล้วสุดท้ายที่คุณวิชัยพูดอย่างกรณีการถือครองอาวุธใช่มันก็จะต้องมีหน่วยงานที่เขามีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันไม่จัดเป็นระบบขึ้นมาให้มันเกิดความปลอดหลักสำคัญที่สุดของการเป็นรัฐนะเหตุผลที่เราต้องมีรัฐหรือรัฐบาลเนี่ยคือเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินถูกต้องแล้วตำรวจก็เป็นบุคคลหรือสถานที่ที่คิดว่าน่าจะปลอดภัยที่สุดใช่ขณะที่เรารอให้มีการแก้ไขครับชีวิตวันต่อวันครับถ้าคุณมีลูกเล็กๆหรือว่ามีหลานเล็กๆพรุ่งนี้จะส่งลูกหลานไปโรงเรียนเนี่ยคุณต้องคิดไม่กล้าส่งว่าจะเกิดเรื่องอย่างนี้อีกไหมเพราะว่าถ้ามันเกิดอย่างนี้ได้เนี่ยมันก็เกิดได้อีกใช่ไหมฉะนั้นมาตรการที่โรงเรียนก็ดีมาตรการในที่มีเด็กมีเยาวชนอยู่รวมกลุ่มกันเยอะก็ดีสถานเด็กเล่นก็ดีหรือแม้กระทั่งช้อปปิ้งมอลล์ก็เป็นอีกจุดนึงนะถ้ามีการเรียนแบบกันขึ้นมานะในเมืองนอกก็จะเริ่มมีใช่ไหมคนเยอะๆคนเยอะๆฉะนั้นคุณคิดว่ามาตรการณโรงเรียนต่างๆต้องทำยังไงเมื่อวันพฤหัสที่มีข่าวที่เกิดขึ้นตรงศูนย์ดูแลเด็กเล็กอุทัยสวรรค์ใช่ไหมตรงนั้นใช่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 ปรากฏว่ามีโรงเรียนหนึ่งใกล้ๆกันไอ้คนร้ายนี่ขับผ่านไปครูเนี่ยพอเห็นแล้วก็ได้ข่าวเริ่มที่จะได้ข่าวไม่ดีก็เคยฝึกเด็กเอาไว้แล้วก็อพยพเด็กออกกลับบ้านเลยนะแต่ว่ามันน้อยมากที่มีโรงเรียนที่สอนอย่างนี้ไม่มีใครคิดอย่างนี้นะที่มีการดริลซ้อมอ่ะซ้อมซึ่งเมืองไทยเนี่ยยังขาดเรื่องนี้มากแต่บางโรงเรียนที่เขามีผู้บริหารโรงเรียนหรือครูที่เข้าทันกับเหตุการณ์เนี่ยนะเขามีการซ้อมเด็กๆเพราะว่าถ้าคุณอ่านข่าวบ่อยๆต่างประเทศเนี่ยถ้าคุณเป็นครูเป็นผู้บริหารโรงเรียนคุณก็ต้องคิดเด็กของเราถ้ามันเกิดอย่างนี้ทำยังไงโอ้ยมันไม่เกิดในเมืองไทยหรอกมันไม่จริงแล้วไงเกิดแล้วแต่ก่อนนี้เราไม่เคยคิดว่าเราก็ดูแต่หนังฝรั่งดูโทรทัศน์ฝรั่งโอ้ยมันยิงกันอย่างนั้นมาหลุดเข้าไปในโรงเรียนยิงกันโอ้โหตายกันเยอะแยะกันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะเกิดบ้านเราเป็นเมืองพุทธบ้านเราไม่เคยมีเรื่องอย่างนี้แต่มันไม่จริงอีกต่อไปแล้วไงดังนั้นสิ่งที่ผมคิดว่าประชาชนทั่วไปกังวลก็คือว่าแล้วเรามีมาตรการของเราอย่างไรแต่แล้วโรงเรียนฉะนั้นกระทรวงศึกษาก็ต้องเข้ามาเกี่ยวนะครับทุกฝ่ายฮะสุขภาพจิตก็ต้องมาแล้วผมจริงๆผบ.ตร.ผมก็ต้องทำอะไรที่มากกว่านั้นด้วยนะบุคลากรในสังกัดจะเป็นยังไงนะฮะปฏิรูปตำรวจที่พูดไปหลายทีอันนี้ก็ชัดเจนรูปแบบที่ต้องทำนี่เป็นครั้งแรกนะในรอบเกือบ2ปีนะที่รายการคุยให้คิดเนี่ยไม่คุยเรื่องการเมืองเลยไม่คุยการเมืองไม่คุยเพราะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงที่สุดเรื่องนึงของไทยเลยของประเทศเราเพราะว่ามันไปกระทบกับทุกมิติของสังคมตั้งแต่กฎหมายสูงสุดมาจนถึงการนำเสนอข่าวสื่อไปจนถึงเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไปจนถึงวิถีชีวิตเราจะคิดแบบเดิมสบายๆแบบเดิมไม่ได้แล้วพอเราไปโรงเรียนปั๊บเข้าห้องเรียนปั๊บต้องมียามไหมรปภ.เดินลาดตระเวนไหมแล้วรปภ.ต้องมีอาวุธไหมถ้ามีอาวุธนี่เรากลัวไหมว่ารปภ.เองจะทำเรื่องไหมมันมีเรื่องหนักมากนะแต่แล้วเรื่องที่ต้องคิดกันเนี่ยคิดหน้าคิดหน้านะครับก็เรื่องนี้คงไม่อยากให้จบแล้วแบบจบแล้วก็ลืมไปนะครับเป็นหน้าที่ทุกคนต้องคิดป้องกันหาทางออกแก้ไขนะครับเพราะว่าสิ่งร้ายๆเนี่ยจะเกิดขึ้นแต่ว่าทางออกได้คือทุกคนเป็นเจ้าของปัญหาเจ้าของประเทศเจ้าของหาทางออกด้วยกันนะครับวันนี้ลาแล้วครับกับคุยให้คิดพบกันวันเสาร์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast
www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast